ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะที่ดีวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้มาเป็นตอนที่5แล้วนะคะกับ Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอมผลงานของ Harriet Beecher Stowe ค่ะนักเขียนชาวอเมริกันผู้ที่เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของทาสผิวดำเป็นแม่ลูก9แล้วก็ลุกขึ้นมาเขียนเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นหนังสือขายดีของศตวรรษที่19ยอดขายเป็นรองก็แต่คัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นนะคะและหลังจากนั้น9ปีต่อมาก็เกิดสงครามกลางเมืองว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งที่จะล้มเลิกหรือยังคงมีระบบทาสอยู่ต่อแต่สุดท้ายฝ่ายแรกก็เป็นฝ่ายชนะค่ะสงครามครั้งนั้นทำให้ระบบทาสถูกยกเลิกไปนี่คืออิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ที่มีพลังทางความคิดแล้วก็ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยวันนี้มาถึงตอนที่5แล้วนะคะจากการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยสำนวนของอสนิทวงศ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีอายุ64ปีนับถึงปีนี้2559ค่ะก็มีการปรับให้ฟังเข้าใจง่ายนะคะให้ฟังเข้าใจง่ายมากขึ้นตามลักษณะของสื่อเสียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านสำนวนดั้งเดิมจริงๆก็สามารถที่จะไปซื้อหาอ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะ Uncle Tom's Cabin หรือว่ากระท่อมน้อยของลุงทอมฉบับภาษาไทยมีความหนา500กว่าหน้าเกือบๆ600ค่ะปกแข็งอย่างดีโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วลุงทอมไม่ยอมหนีไปกับเอลิซาแต่ยินดีที่จะอยู่ช่วยนายและทุกๆคนเพราะถ้าเกิดว่าเขาหนีไปนายก็จะต้องสูญสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนดีมากๆบรรดาทาสเมื่อรู้เรื่องราวที่ลุงทอมถูกขายก็ช่วยกันแกล้งหาเล่ห์พ่อค้าทาสแล้วก็ช่วยกันถ่วงเวลาในการที่จะไปตามหาเอลิซาหรือว่าลิซซี่เอลิซาหรือลิซซี่พาแฮร์รี่หนีไปเดินฝากความหนาวเย็นในฤดูหนาวไปอย่างยากลำบากเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยเดินทางไปถึงแม่น้ำโอไฮโอที่กำลังกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไม่มีเรือข้ามฟากประจำแต่ว่าไปเจอกับหญิงเจ้าของร้านที่เห็นใจแล้วก็ให้เธอพักในห้องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนข้ามไปฝั่งโน้นให้รอก่อนแล้วเดี๋ยวจะฝากไปด้วยนี่คือเรื่องของเอลิซาซึ่งอิสรภาพของเธอรออยู่ที่ฝั่งกระโน้นของแม่น้ำวันนี้มาฟังกันต่อนะคะกับสถานการณ์ทางบ้านมิสเตอร์แอนด์มิสซิสเชลบีรวมไปถึงเรื่องการหนีของเอลิซาด้วยกับตอนที่5กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะถึงแม้ว่ามิสซิสเชลบีจะสั่งให้แม่ครัวจัดอาหารมาวางบนโต๊ะอย่างรวดเร็วแต่ก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติทำให้การปรุงอาหารมื้อกลางวันช้ากว่าธรรมดาเด็กๆ เข้าไปบอกป้าโคว่าคุณผู้หญิงสั่งให้ทำอาหารเร็วๆแต่ป้าโคทำสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ทำอาหารแบบไม่รีบไม่ร้อนมีหนำซ้ำเด็กซนๆคนหนึ่งยังทำน้ำเกรวี่หกต้องทำกันใหม่เด็กอีกคนหนึ่งหิ้วถังน้ำจะมาต้มซุปแล้วหกล้มแล้วก็ต้องกลับหิ้วมาใหม่จากลำธารเป็นอันว่ามิสเตอร์ฮาร์เลย์ไม่ได้รับประทานอาหารเร็วอย่างที่ต้องการเด็กๆหัวเราะคิกคักเมื่อมาบอกกับป้าโคในครัวว่าตอนนี้มิสเตอร์ฮาร์เลย์มีท่าทางกระสับกระส่ายแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปมาที่ระเบียงสมน้ำหน้าไอ้คนใจร้ายถ้าไม่กลับประพฤติตัวสมัยแล้วก็จะต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่ๆเขาคงจะถูกทรมานแน่ๆป้าสมควรแล้วล่ะ
เขาได้ทำลายหัวใจหลายดวงให้แตกสลายป้าจะบอกอะไรให้นะเราเคยได้ฟังคุณยอชอ่านหนังสือวิวรณ์ว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงฟ้องขึ้นจากภายใต้แท่นบูชาร้องให้พระเจ้าทรงแก้แค้นแทนเขาและในไม่ช้าพระองค์ก็จะสดับฟังคำร้องทุกข์ของคนเหล่านั้นเด็กๆนั่งอ้าปากฟังป้าโคพูดด้วยความตั้งอกตั้งใจในที่สุดอาหารก็เสร็จเรียบร้อยมีคนนำไปตั้งที่โต๊ะพอเสิร์ฟอาหารเสร็จพวกที่อยู่ในครัวก็มีเวลาว่างพอที่จะคุยกับป้าโคได้อิตาฮาเล่นี่น่าจะต้องถูกไฟเผาตอนที่พระเจ้าทรงพิพากษาโลกครั้งสุดท้ายแน่ๆเลยป้าใช่ใช่ใช่อยากจะเห็นแบบนั้นเหลือเกินพวกเด็กๆคุยกันเรื่องอะไรปรากฏว่าเป็นเสียงของลุงทอมลุงอยากจะเตือนอะไรสักหน่อยนะพวกหนูยังเข้าใจผิดพระเจ้าทรงพระกรุณาต่อมนุษย์พระองค์จะไม่เผาใครตลอดไปหรอกแต่เราไม่ได้อยากให้พระเจ้าเผาใครนี่นานอกจากพ่อค้าท่าที่โหดร้ายทารุณคนนั้นเขาเป็นคนชั่วร้ายมากนะลุงปะโคก็บอกจริงๆนะพวกเหล่านี้พรากลูกที่กำลังดูดนมจากทรวงอกของแม่พรากเด็กที่กำลังเกาะชายเสื้อแม่ไปซะโดยไม่มีความเมตตาแล้วก็พรากผัวไปจากเมียพวกเหล่านี้ทำให้คนอื่นได้รับความทุกข์แต่ตัวเองกลับกินเหล้าเมายาอย่างสุขสบายไม่คิดถึงใจใครเลยแล้วป้าโคก็เอาผ้ากันเปื้อนตาหมักรุกปิดหน้าสะอึกสะอื้นเสียใจที่จะต้องจากกับลุงทอมในขณะที่ลุงทอมซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนที่สุขุมแล้วก็เยือกเย็นมากบอกว่าจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่กดขี่ข่มเหงท่านพระคัมภีร์บอกเอาไว้อย่างนี้ถ้างั้นก็อธิษฐานเผื่อเขาด้วยฉันอธิษฐานเพื่อพวกนั้นไม่ได้หรอกนะธรรมชาติของมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นแต่พระคุณของพระเจ้าเข้มแข็งยิ่งกว่าเราควรจะขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเหมือนฮาเล่ลุงทอมนี่ก็เป็นคนดีมากๆจากนั้นมีเสียงกริ่งดังขึ้นลุงทอมถูกเรียกไปที่ห้องรับแขกทุกคนก็ทำใจแล้วค่ะพอลุงทอมไปถึงมิสเตอร์เชลบีก็บอกกับลุงทอมตรงๆว่าลุงทอมฉันจะบอกลุงให้รับรู้ด้วยว่าฉันได้ให้ใบสำคัญแก่ฮาเล่ให้ปรับชั้นพันดอลลาร์ถ้าลุงไม่อยู่ที่นี่เมื่อเขาต้องการตัววันนี้เขาไปทำธุระที่อื่นอีกลุงจะทำอะไรก็ได้ตลอดวันอยากไปไหนก็ไปเถอะขอบคุณครับแต่ก็ระวังตัวให้ดีล่ะอย่าหักหลังนายของแกเหมือนกับที่พวกนิโกรชอบทำถ้าแกทำแล้วก็ฉันจะปรับนายแกให้ฉิบหายขายตัวทีเดียวถ้าเขาฟังฉันแล้วก็คงไม่ยอมปล่อยแกให้ไปไหนหรอกนายครับผมเพิ่งจะอายุได้8ขวบเมื่อตอนที่คุณนายแม่ของนายอุ้มคุณมาวางในอ้อมแขนของผมท่านบอกว่านี่นายคนเล็กของเจ้าไงล่ะทอมระวังดูแลให้ดีนะผมอยากจะถามคุณว่าตั้งแต่อยู่กับคุณมาผมเคยทำสิ่งใดที่ไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าครับมิสเตอร์เชลบีได้ฟังก็รู้สึกตื้นตันใจถึงกับน้ำตาไหลออกมาผู้รับใช้ที่ดีของฉันพระเจ้าทรงทราบว่าลุงพูดความจริงถ้าหากฉันสามารถจะช่วยได้แล้วทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นในโลกก็ไม่สามารถจะซื้อลุงไปจากฉันได้มิสซิสเชลบีซึ่งอยู่ณที่นั้นด้วยก็บอกว่าเราจะไถ่ลุงกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดที่เราสามารถจะรวบรวมเงินได้คุณฮาเล่
คุณช่วยบอกให้ทราบด้วยว่าคุณขายลุงทอมให้ใครไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นผมอาจจะนำลุงทอมมาขายกลับคืนให้คุณนายภายในปีนึงก็ได้ตกลงถ้าคุณนำลุงทอมมาฉันก็จะรับซื้อคืนจากคุณอีกจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้หวังกำไรกำไรอะไรจากการค้าทาสหรอกนะครับใครๆก็หาว่าผมเป็นคนใจร้ายแต่ที่ผมทำไปก็เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้มิสเตอร์และมิสซิสเชลบีได้ฟังก็ไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องสะกดกลั้นเอาไว้ไม่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างออกนอกหน้ามิสซิสเชลบีกลัวว่าฮาเล่จะตามไปจับเอริซ่ากับลูกชายกลับคืนมาเธอพยายามหน่วงเหนี่ยวฮาเล่เอาไว้ให้อยู่รับประทานอาหารแล้วก็คุยด้วยอย่างสนิทสนมคุ้นเคยเพื่อที่เขาจะได้ตามเอริซ่าไม่ทันคือถ่วงเวลาเอาไว้จากนั้นเวลาบ่าย2โมงซามและแอนดี้ก็เตรียมผูกม้าเอาไว้พร้อมภายหลังที่ได้หยุดพักและกินน้ำกินหญ้าอิ่มหนำสำราญแล้วม้า2ตัวนั้นก็กลับแข็งแรงอย่างเดิมและมันก็รู้สึกสดชื่นเพราะว่าได้ออกกำลังเมื่อตอนเช้าแซมเพิ่งจะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยเขาจูงม้าไปยืนคอยฮาเล่อยู่ที่สนามหญ้าฮาเล่กำลังเดินคุยกับแอนดี้พอเห็นแซมก็ทักว่าเป็นยังไงบ้างล่ะแซมดูเหมือนนายของเรานี่จะชอบเลี้ยงสุนัขมากนะอ๋อใช่ครับที่บ้านเรามีสุนัขเยอะแยะมีเจ้าบรูโน่แก่และพวกเราก็เลี้ยงลูกสุนัขอีกคนละตัว2ตัวและนายของเจ้าไม่ได้เลี้ยงสุนัขเอาไว้คอยไล่ตามพวกทาสที่หนีไปหรอกหรือแซมไหวตัวทันสุนัขของเราจมูกไวทุกตัวขอรับถ้าได้รับการฝึกหัดอย่างดีก็พอจะทำงานชนิดนั้นได้พูดแล้วก็ผิวปากเรียกเจ้าบรูโน่มาหามิสเตอร์ฮาเล่ก็บอกว่าเราออกเดินทางกันเถอะฉันจะไปถนนสายที่ตรงไปแม่น้ำมิสเตอร์ฮาเล่พูดอย่างเฉียบขาดภายหลังที่ได้ออกมาพ้นบริเวณที่ดินของมิสเตอร์เชลบีแล้วแต่แซมบอกว่าทางไปแม่น้ำมี2ทางทางหนึ่งเปรียวไม่มีคนเดินแต่อีกทางหนึ่งมีคนเดินแล้วก็รถแล่นไปมาพลุกพล่านมิสเตอร์ฮาเล่เลือกที่จะไปทางที่เปรียวแล้วก็เชื่อว่าเอลิซาน่าจะไปทางนั้นแน่ๆเพราะว่าเธอไม่อยากให้ใครพบตามใจคุณสิครับคุณไปทางไหนเราก็จะตามไปแซมคล้อยตามและเนื่องจากฮาเล่ไม่ค่อยรู้จักทางก็ขอให้แซมเนี่ยนำไปไปอีกไม่ไกลหรอกครับแซมพูดแล้วก็ขยิบตากับแอนดี้แล้วก็ออกเดินนำหน้าจริงๆแล้วถนนสายนั้นเคยเป็นถนนสายเก่าที่ผู้คนเคยใช้สัญจรไปมายังแม่น้ำแต่พอมีถนนสายใหม่ก็เลิกใช้แล้วก็ใช้ถนนสายใหม่แทนเมื่อฮาเล่แล้วก็แซมขี่ม้าไปได้ประมาณ1ชั่วโมงยิ่งไปไกลถนนก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งขรุขระยิ่งขึ้นทุกทีบางแห่งก็ผ่านทุ่งนาแล้วก็รั้วบ้านระหว่างที่ขี่ม้าไปทั้งแอนดี้และแซมรู้สึกเบิกบานใจมากเพราะคิดว่าจะล้อฮาเล่เล่นให้สนุกบางทีก็แกล้งบอกว่าเห็นหมวกผู้หญิงโผล่ออกมาจากพุ่มไม้บ้างบางทีก็ชี้ให้ดูผู้หญิงที่เดินผ่านไปแล้วก็แกล้งบอกว่าเหมือนเอลิซาบ้างทำให้ฮาเล่วุ่นวายใจตลอดเวลาเดินทางไปได้ครู่ใหญ่ก็ไปถึงยุ้งข้าวแห่งหนึ่งไม่มีใครไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นเลยเพราะว่าทุกคนออกไปทำงานที่นากันหมดเอลิซาไม่ได้มาทางนี้หรอกครับเราไปทางถนนใหญ่กันดีกว่าคุณฮาเล่แซมและแอนดี้แกล้งถ่วงเวลาฮาเล่เอาไว้กว่าที่ทุกคนจะไปถึงที่ที่เอลิซาพักอยู่เธอกับลูกชายก็ได้พักผ่อนอยู่ในร้านขายสุราประจำหมู่บ้าน45นาทีเอลิซากำลังยืนอยู่ที่หน้าต่างเมื่อแซมมองเห็นเธอแวบหนึ่งฮาเล่และแอนดี้อยู่ห่างออกไปทางข้างหลังประมาณ2หลาในภาวะคับขันแบบนี้แซมก็แกล้งทำหมวกปลิวแล้วก็ร้องเสียงดังทำให้เอลิซาตกใจแล้วก็ถอยกลับเข้าไปทันทีทั้ง3คนผ่านหน้าต่างไปยังประตูหน้าบ้านชั่วขณะนั้นถือเป็นช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานสำหรับเอลิซาทีเดียวห้องที่เธอเ
พักอยู่ตอนนี้มีประตูเปิดออกทางด้านข้างไปสู่แม่น้ำเธออุ้มลูกกระโดดลงจากบันไดแล้วก็วิ่งตรงไปที่แม่น้ำฮาเล่มองเห็นหล่อนเต็มตาขณะที่กำลังวิ่งลงไปข้างตลิ่งเขารีบกระโจนลงจากหลังม้าเรียกแซมแล้วก็แอนดี้แล้วก็ไล่กวดเธอเหมือนสุนัขล่าเนื้อไล่ตามกวางเอลิซาวิ่งสุดแรงชั่วพริบตาก็ถึงฝั่งน้ำเอลิซาส่งเสียงร้องแล้วก็กระโดดลงไปบนก้อนน้ำแข็งซึ่งกำลังลอยอยู่ในน้ำไม่มีใครสามารถกระโดดเช่นนั้นได้นอกจากคนที่กำลังหมดหวังในชีวิตหรือไม่ก็สติวิปลาสเท่านั้นขณะที่เธอกระโดดฮาเล่กับพรรคพวกก็ร้องเสียงดังแล้วก็ชูมือขึ้นด้วยความตกใจน้ำแข็งก้อนใหญ่ซึ่งเอลิซากระโดดลงไปยืนนั้นแตกออกแล้วก็เลื่อนลอยไปขณะที่ทานน้ำหนักของเธอเอาไว้เอลิซาส่งเสียงร้องแล้วกระโดดจากน้ำแข็งก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งอย่างกล้าหาญเธอลื่นถลาล้มลุกคลุกคลานแต่ก็กลับลุกขึ้นมาได้อีกรองเท้าของเธอหลุดหายถุงเท้าขาดออกมีโลหิตไหลจากเท้าเป็นทางไปบนน้ำแข็งแต่เอลิซามองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งเธอไปถึงฝั่งน้ำโอไฮโอฟากฝั่งโน้นและผู้ชายคนหนึ่งก็ฉุดเธอขึ้นไปบนตะลิ่งเธอช่างกล้าหาญเหลือเกินไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามเอลิซาจำเสียงแล้วก็ดวงหน้าของชายซึ่งเป็นเจ้าของที่นาไม่ไกลจากบ้านเดิมของเธอได้ว่าคือมิสเตอร์ซิมส์มิสเตอร์ซิมคะช่วยฉันด้วยค่ะช่วยซ่อนฉันทีเถอะค่ะปรากฏว่ามิสเตอร์ซิมก็จำได้เอลิซารีบเล่าให้ฟังโดยย่อว่ามิสเตอร์เชลบีขายลูกชายของเธอและนายใหม่ก็คือพ่อค้าทาสเนี่ยกำลังตามมามิสเตอร์ซิมคะคุณก็มีลูกชายเล็กๆเหมือนกันไม่ใช่หรือคะเอลิซาก็ฉลาดมากชายคนนี้ฉุดเอลิซาขึ้นไปบนตะลิ่งอันสูงชันมีจ้ะเธอกล้าหาญเหลือเกินฉันขอชมเธอจริงๆฉันยินดีที่จะช่วยเหลือเธอแต่ฉันไม่รู้จะพาเธอไปไว้ที่ไหนแต่ฉันสามารถจะบอกเธอให้ไปที่นั่นได้เขาชี้มือไปยังบ้านสีขาวหลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างออกไปจากถนนใหญ่ของหมู่บ้านเธอไปอยู่ที่นั่นเถอะนะเจ้าของบ้านเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาไม่มีภัยอันตรายเขาจะช่วยเธอเพราะเขาเคยช่วยใครๆที่หนีมาเสมอเอลิซาขอบคุณขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ท่านด้วยไม่เป็นไรเธอไม่ต้องขอบคุณอะไรฉันหรอกอย่าบอกนะคะว่าฉันหนีไปไหนฉันไม่บอกแน่นอนรีบไปเร็วๆก็เถอะอีกไม่ช้าเธอก็จะได้รับอิสรภาพแล้วเอลิซากอดลูกชายเอาไว้แนบอกแล้วก็ออกเดินต่อไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงโดยมีมิสเตอร์ซิมส์ยืนมองตามไปเชลบีคงไม่คิดว่าฉันช่วยให้ทาสของเขาหนีหรอกนะแต่ฉันก็ไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องคอยจับทาสที่หนีนายส่งคืนไปให้เจ้าของนี่นาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเอริซาจะหนีพ้นจริงหรือไม่ติดตามได้ช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่5นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะจริงๆบรรยากาศแบบนี้ในบ้านเราก็มีนะคะน่าจะมีในสมัยก่อนรัชกาลที่5ก่อนที่พระองค์จะประกาศเลิกทาสแล้วระบบทาสก็ค่อยๆหมดไปทีละน้อยนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีเพียงแต่ว่าโดยสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันไปแต่ว่าการหลบหนีแน่นอนนะคะก็คงจะมีจับได้ก็ถูกลงโทษเคี่ยนตีกันของเราก็ต้องดูเรื่องอะไรล่ะคะลูกทาสใช่ไหมเรื่องที่เพิ่งจบไปเนี่ย
เรื่องอีเย็นเนี่ยแล้วก็อีกหลายเรื่องนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตอันรันทดของทาสซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นมนุษย์เหมือนกับมนุษย์โดยทั่วๆไปบางครั้งความกลัวกลัวจนถึงที่สุดแล้วก็ความรักที่แม่มีต่อลูกสัญชาตญาณความรักของแม่นี่มันมีพลังรุนแรงมากนะคะในเรื่องเอลิซาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปบนแผ่นน้ำแข็งซึ่งถือว่ากล้าหาญมากเพราะถ้าเกิดว่าตกลงไปในแม่น้ำตายสถานเดียวนะคะไม่มีใครกล้าที่จะกระโดดลงไปช่วยเพราะว่าแม่น้ำที่หนาวเย็นแล้วก็แข็งจนกระทั่งเป็นน้ำแข็งเนี่ยตกลงไปก็ตายอย่างเดียวแล้วก็คงไม่มีใครสนใจที่จะกระโดดลงไปช่วยชีวิตทาสโดยการเสี่ยงชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นกับการที่เอลิซาทำแบบนี้นี่ก็ถือว่าบ้าบิ่นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มิสเตอร์ฮาร์เลย์เองก็ไม่เสี่ยงชีวิตล่ะค่ะในการที่จะติดตามไปแบบนี้เรามาติดตามกันต่อเลยนะคะว่าตกลงเอลิซาเนี่ยจะไปรอดตลอดรอดฝั่งจริงหรือเปล่ากับตอนที่5ในช่วงที่2นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะงานแปลของออสนิทวงจากต้นฉบับเรื่อง Uncle Tom's Cabin ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะฮาเล่ยืนมองเอลิซาที่กระโดดไปตามก้อนน้ำแข็งด้วยความงุนงงเขาคาดไม่ถึงว่าเธอจะกล้าถึงขนาดนั้นและเมื่อเธอเดินหายลับไปบนฝั่งน้ำฝั่งกระนู้นแล้วเขาก็หันมาพูดกับแซมแล้วก็แอนดี้ซึ่งเป็นทาสของมิสเตอร์เชลบีว่าผู้หญิงคนนั้นท่าทางมีผีสิงเธอกระโดดเหมือนกับแมวป่าแอนดี้ก็บอกว่าเห็นไหมล่ะครับผมบอกแล้วว่าเธอคงจะหนีไปทางแม่น้ำแอนดี้พูดแล้วก็หัวเราะไอ้บ้าแกหัวเราะอะไรผมอดหัวเราะไม่ได้ครับดูเธอช่างแปลกประหลาดเหลือเกินเวลาที่กระโดดข้ามไปบนก้อนน้ำแข็งแล้วก็มีเสียงน้ำแข็งแตกกระทบกันเสียงดังแซมกับแอนดี้หัวเราะกันจนน้ำหูน้ำตาไหลเดี๋ยวข้าจะสอนให้รู้สำนึกตัวซะบ้างฮาเล่หยิบแซม้าออกมากวัดแกว่งเหนือศีรษะแซมและแอนดี้รีบหลบแล้วก็วิ่งหนีขึ้นหลังม้าทันทีจากนั้นแซมก็บอกว่าป่านนี้มิสซิสเชลบีคงเป็นห่วงเจอรี่แย่แล้วเจอรี่นี่คือม้าคุณฮาเล่คงไม่ต้องการเราสองคนอีกแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณนายก็คงไม่ต้องการฟังเรื่องที่เราจะขี่ม้าข้ามไปบนก้อนน้ำแข็งอย่างลิซซี่เป็นแน่แล้วแซมก็เอาข้อศอกกระทุ้งสีข้างของแอนดี้ทั้งสองคนรีบควบม้าไปโดยเร็วได้ยินเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานของเขาลอยมาตามลมอย่างแผ่วเบาในขณะที่เอลิซาหนีข้ามแม่น้ำนั้นเป็นเวลาโพร่เพรละอองหมอกในยามเย็นลอยขึ้นจากน้ำห่อหุ้มร่างของเธอขณะที่หายขึ้นไปบนฝั่งน้ำกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากและก็น้ำแข็งที่แตกกระทบกันกลายเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้มิสเตอร์ฮาเล่สามารถจะติดตามหล่อนกลับไปได้ฮาเล่กลับมาที่ร้านขายสุราอีกแล้วก็นั่งคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีหญิงเจ้าของร้านเปิดประตูห้องรับแขกห้องเล็กรับรองเขาในห้องนั้นมีพรมเก่าๆมีโต๊ะไม้ภาพติดผนังวาดสีสวยสดวางอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงมีเก้าอี้ยาวทำด้วยไม้แข็งๆตัวหนึ่งวางอยู่ตรงมุมข้างปล่องไฟฮาเล่นั่งลงบนเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็ครุ่นคิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนของความหวังและความสุขของมนุษย์โดยทั่วๆไปจากนั้นก็มีเสียงเอะอะของชายคนหนึ่งซึ่งกำลังลงจากหลังม้าฮาเล่รีบไปที่หน้าต่างแล้วก็พบว่าชายคนนั้นคือทอมโลเคอร์
ทอมโลเคอร์เป็นผู้ชายที่รูปร่างล่ำสันแข็งแรงสูงถึง6ฟุตยืนอยู่ที่โต๊ะขายสุราตรงมุมห้องสวมเสื้อขนแกะหน้าตาเหี้ยมโหดดุร้ายนึกว่าใครซะอีกทอมโลเคอร์น่ะเองดีจริงๆฉันกำลังอยากพบอยู่ทีเดียวทอมโลเคอร์หน้าตาดุร้ายเหมือนสุนัขพันธุ์บูลด็อกที่สวมหมวกเข้ามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะตรงข้ามกับเขาชายผู้ที่มาด้วยกับทอมโลเคอร์รูปร่างเตี้ยผอมบางดวงตาสีดำเหมือนตาหนูอากับกิริยาดูว่องไวจมูกเล็กยาวโด่งเป็นสันผมสีดำเป็นมันหวีไว้อย่างเรียบร้อยชายรูปร่างอ้วนล่ำรินเหล้าใส่ถ้วยแก้วใบใหญ่จนเต็มแล้วก็ดื่มโดยไม่พูดไม่จาอะไรชายร่างเล็กเขย่าเท้าหันศีรษะกลับไปทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีสูดกลิ่นเหล้าต่างๆจากขวดที่วางอยู่และในที่สุดก็สั่งเหล้าเปปเปอร์มินต์มาดื่มเมื่อรินเหล้าแล้วก็หยิบแก้วเหล้ามามองอย่างพออกพอใจราวกับว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วฮาเล่ทักทายทอมโลเคอร์แล้วก็ยื่นมือให้จับชายผู้นั้นถามฮาเล่ว่ามาที่นี่ทำไมฮาเล่ชายร่างเล็กซึ่งมีชื่อว่ามาร์คหยุดจิบเหล้าแล้วก็ยื่นศีรษะมาทางข้างหน้ามองดูผู้มาก่อนเหมือนกับแมวมองดูใบไม้ที่กระดุกกระดิกได้ฉันกำลังเคราะห์ร้ายอย่างที่สุดทีเดียวละแกเอ้ยช่วยฉันด้วยนะเรื่องอะไรหรือแกมีเพื่อนมาด้วยไม่ใช่เหรอผู้ร่วมงานของแกล่ะสิทอมโลเคอร์แนะนำมาร์คกับฮาเล่ให้รู้จักกันจากนั้นฮาเล่ก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ทอมโลเคอร์แล้วก็มาร์คฟังทอมโลเคอร์นั่งฟังอย่างเอาใจใส่ส่วนมาร์คก็จิบเบียร์ไปแล้วก็ฟังฮาเล่เล่าไปพอเล่าถึงตอนสุดท้ายของเรื่องที่เอลิซากระโดดข้ามแม่น้ำบนก้อนน้ำแข็งเขารู้สึกชอบใจมากหัวเราะเบาๆมาร์คชมว่าผู้หญิงคนนั้นช่างเก่งแท้ๆฮาเล่กล่าวอย่างขุ่นเคืองใจว่าเรื่องเด็กลูกชายของเธอทำให้ฉันยุ่งยากเหลือเกินแต่แปลกมากฉันคิดว่าพวกนิโกรไม่ค่อยจะรักลูกแล้วก็พยายามจะเสือกใส่ให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นแต่แม่คนนี้รักลูกเป็นชีวิตจิตใจถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อลูกได้มาร์กบอกว่าเรื่องของคุณทำให้ผมนึกถึงเรื่องผู้หญิงอีกคนนึงขึ้นมาได้เธอมีลูกคนหนึ่งเจ็บออดๆแอดๆและพิการผมซื้อเธอกับลูกมาตั้งใจจะขายเด็กให้พ่อค้าอีกคนหนึ่งพอผมขายไปเธอก็ร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนราวกับว่าต้องสูญเสียเพื่อนคนเดียวในโลกไปนึกๆ ก็น่าสงสารผู้หญิงนี่ก็มีแปลกๆฮาเล่ก็บอกว่าผมก็มีเรื่องหนึ่งเหมือนกันฤดูร้อนคราวที่แล้วผมซื้อผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่น้ำแดงเธอมีลูกชายคนหนึ่งเป็นเด็กตาบอดตาใสผมก็เลยตกลงว่าจะขายเด็กคนนั้นไปซะแต่พอจะพรากลูกไปจากแม่เธอก็ต่อสู้อย่างดุร้ายเหมือนเสือพอหมดทางสู้เธอก็กระโดดจากเรือลงไปในแม่น้ำแล้วก็จมน้ำหายไปทอมโลเคอร์พูดอย่างเบื่อหน่ายแล้วก็บอกว่าเลวร้ายทั้งสองเรื่องพวกผู้หญิงที่ผมซื้อไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงหรือแล้วคุณทำยังไงล่ะทอมก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรนี่เวลาที่ผมซื้อพวกทาสผู้หญิงถ้ามีลูกผมก็จะชี้แจงให้พวกหล่อนฟังว่าหล่อนไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเด็กผมจะเอาไว้ใช้เองหรือว่าจะขายต่อก็ได้หล่อนไม่สามารถจะคัดค้านได้ถ้าขืนขัดขวางแล้วก็เป็นต้องเจ็บตัวเท่านั้นล่ะครับขี้คร้านจะงอหมดทุกคนทีเดียวทอมโลเคอร์เอามือทุบโต๊ะดังปังใหญ่
มาร์กก็เลยบอกว่าทอมเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของนิโกรดีกว่าพวกตนทอมเข้าใจพวกนิโกรดีกว่าพวกเราเขาคิดว่าพวกนิโกรไม่มีสมองไม่รู้จักคิดไม่มีความรู้สึกแต่ผมเชื่อว่าพวกทาสก็รู้จักคิดเหมือนกันเพียงแต่พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดให้คนอื่นทราบเท่านั้นเองส่วนมิสเตอร์ฮาเล่บอกว่าสำหรับผมจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือพยายามค้าทาสให้ได้กำไรมากที่สุดยิ่งได้เงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผมไม่แคร์ใครจะว่ายังไงก็ช่างขอให้มีเงินใช้สบายๆก่อนแล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงคุณฮาเล่ครับเราพูดกันเรื่องธุระกันดีกว่าคุณต้องการให้เราจับทาสผู้หญิงคนนั้นกลับมาใช่ไหมจริงๆเรื่องผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมหรอกผมแค่ต้องการเด็กผู้ชายลูกของเธอกลับมาอย่างเดียวเท่านั้นผมช่างโง่เหลือเกินที่ไปซื้อเด็กนั่นมาร์กก็หันไปพูดกับทอมว่าทอมเราช่วยกันจัดการเรื่องผู้หญิงคนนี้ดีกว่าฮาเล่ผู้หญิงคนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงฮาเล่ก็บอกว่าเอลิซาเป็นผู้หญิงขาวสวยได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีทีแรกผมจะซื้อหล่อนจากเชลบีเป็นราคาถึง800หรือว่า 1,000 ดอลลาร์แต่เมียเจ้านั่นไม่ยอมขายมาก็มีท่าทีตื่นเต้นนะคะเมื่อรู้ว่าเอลิซาขาวและก็สวยได้รับการอบรมมาอย่างดีโลเคอร์เราได้โอกาสดีแล้วแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผ่านไปเสียเราจะช่วยกันตามจับหล่อนให้ได้แล้วก็เอาลูกของหล่อนส่งให้มิสเตอร์ฮาเล่ส่วนตัวหล่อนเราจะพาไปขายต่อที่ออลินคงจะได้กำไรงามทีเดียวทอมซึ่งอ้าปากฟังการสนทนาระหว่างบุคคลทั้งสองตลอดเวลารีบผูกปากลงทันทีเหมือนกับสุนัขงับเนื้อชิ้นใหญ่ตกลงเขารีบรับคำโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆฮาเล่ก็ถามกลับว่าแต่คุณจะไม่ให้ผมแบ่งกำไรจากคุณบ้างหรือถ้าคุณขายผู้หญิงคนนั้นได้ทอมก็ถามกลับไปว่าก็ผมให้ลูกชายหล่อนทั้งคนแล้วยังไม่พออีกหรือไงคุณยังจะต้องการอะไรอีกแล้วมิสเตอร์ฮาเล่ก็บอกว่าคุณพยายามจับเด็กกลับมาให้ผมภายในอาทิตย์หนึ่งก็แล้วกันเรื่องอื่นผมไม่ยุ่งก็ตกลงผลประโยชน์กันแบบไม่ให้เสียเปรียบกันเลยทีเดียวทอมก็บอกว่าถ้าเขาพบเด็กนั่นก็จะพาไปที่เมืองซินซินนาติแล้วก็ฝากเอาไว้ที่บ้านของผู้หญิงที่ชื่อเบลเชอร์ที่ท่าเรือมาร์กหยิบกระเป๋าเงินออกมาจากเสื้อหยิบกระดาษแผ่นยาวออกมาแล้วก็อ่านข้อความในกระดาษนั้นเบาๆว่าถ้าใครจับทาสที่มีรายนามดังต่อไปนี้ได้จะได้รับรางวัลตามที่มีแจ้งไว้นี้เด็กชายจิมมาจากบ้านมิสเตอร์เชลบีรางวัล300ดอลลาร์ไม่ว่าจับเป็นหรือจับตายดิกและลูซี่สามีและภรรยา600ดอลลาร์นางพอลลี่กับบุตร2คน600ดอลลาร์ทอมเราจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้โดยเร็วให้อดัมกับสปริงเกอร์ช่วยด้วยก็ได้ทอมก็บอกว่าสองคนนั่นเรียกค่าจ้างแพงหาคนอื่นดีกว่ามาร์กก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะช่วยพูดให้เองก็คือพวกนี้เป็นพวกที่รับตามทาสที่หนีไปคือรับจ้างจับทาสนั่นเองนะคะจากนั้นมาร์กก็หันไปถามฮาเล่ว่าแน่ใจหรอว่าเห็นผู้หญิงที่เป็นแม่ของเด็กกระโดดลงไปบนก้อนน้ำแข็งแล้วก็หนีขึ้นฝั่งแม่น้ำอีกฟากหนึ่งจริงๆคือทำแบบนี้นี่มันบ้าบิ่นมากๆนะคะเขาเองไม่เชื่อว่าจะมีใครกล้าทำและโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยฮาเล่ก็ยืนยันว่าเขาเห็นกระตาแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งช่วยฉุดเธอขึ้นไปบนฝั่งด้วยก็มีการปรึกษาหารือสันนิษฐานกันว่าเมื่อเอลิซาขึ้นฝั่งได้แล้วก็คงจะต้องหนีไปซ่อนที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ทอมโลเคอร์ก็บอกว่าจะต้องข้ามแม่น้ำให้ได้ภายในคืนนี้แต่ปัญหาก็คือเ
เรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีมีแต่ก้อนน้ำแข็งลอยอยู่เต็มแม่น้ำและจะไปยังไงทอมก็ยืนยันว่าจะต้องไปให้ได้เพราะขืนชักช้าก็จะตามไม่ทันเท่านั้นเองทอมบอกว่าผู้หญิงเจ้าของร้านบอกว่าเย็นๆนี้จะมีเรือมาลำหนึ่งและชายเจ้าของเรือก็จะข้ามไปฝั่งโน้นทอมกะว่าจะไปพร้อมกับชายคนนั้นซึ่งก็เป็นชายคนเดียวกับที่เจ้าของร้านตั้งใจจะฝากเอลิซาไปด้วยนั่นเองแต่ว่าไม่ทันเอลิซาไปก่อนฮาเล่ก็บอกว่าควรจะมีสุนัขดีๆติดไปด้วยสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปตามหาเอลิซาทอมก็บอกว่าดีแน่นอนแต่จะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่มีอะไรของเอลิซาเลยที่จะให้หมาเนี่ยสูดกลิ่นแล้วก็จำเอาไว้ฮาเล่บอกว่ามีสิก็มีผ้าห่มนี่ไงล่ะหล่อนลืมทิ้งไว้บนเตียงโดยอารามรีบร้อนหมวกของหล่อนก็ลืมทิ้งเอาไว้ด้วยคือถ้าเกิดจะใช้ให้หมาติดตามใครก็ต้องมีของให้มันดมแล้วก็จำเอาไว้ก่อนทอมโลเคอร์ก็แหมดีใจนะคะแต่ฮาเล่ก็เตือนว่าให้ระวังเพราะว่าสุนัขอาจจะไล่กัดเธอจนเป็นบาดแผลเสียโฉมก็ได้คือไม่ได้หวังดีแต่ถ้าเสียโฉมก็จะเสียราคาเพราะว่าเอลิซาสวยมากคำวันนี้มีเรือมาแน่มาร์คเตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปด้วยกันภายหลังจากได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยฮาเล่ก็หยิบเงินส่งให้ทอม $50แล้ว3คนก็แยกย้ายกันไปขณะที่เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นที่ร้านขายสุราแซมและแอนดี้กำลังเดินทางกลับบ้านด้วยความเบิกบานใจในการที่เห็นเอลิซาหนีไปจากฮาเล่ได้สำเร็จตอนนี้แซมอารมณ์ดีมากๆส่งเสียงเอตโรแสดงกิริยาท่าทางแปลกๆจนกระทั่งเวลาประมาณ 10-11 นาฬิกาทั้งสองคนก็ไปถึงบ้านมิสซิสเชลบีรีบวิ่งมาที่ระเบียงเรือนแล้วก็ส่งเสียงตะโกนถามว่าเป็นยังไงบ้างแซมก็รีบรายงานทันทีว่าเอลิซาข้ามแม่น้ำไปได้โดยปลอดภัยครับอะไรนะแซมถ้าหมายความว่ายังไงอ่ะคุณนายครับลิซี่ข้ามแม่น้ำไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์ราวกับว่าพระเจ้าทรงส่งราชรถไปเทียมม้ามารับหล่อนขึ้นสวรรค์อย่างนั้นทีเดียวล่ะครับขึ้นมาบนนี้เถอะแซมขึ้นมาเล่าเรื่องให้คุณผู้หญิงฟังให้ตลอดมาสิเอมิลี่ตัวเธอเย็นเฉียบสั่นสะท้านเลยทีเดียวนะนี่เธอปล่อยตัวให้มีความรู้สึกมากเกินไปซะแล้วมิสเตอร์เชลบีโอบเซลภรรยาเอาไว้มีความรู้สึกมากเกินไปก็ดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่แม่หรือคะเราทั้งสองไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับเด็กหญิงที่น่าสงสารคนนี้หรอกหรอขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าให้เราต้องรับบาปนี้เลยบาปอะไรกันเอมิลี่เธอก็เห็นแล้วว่าเราทำสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเท่านั้นแต่ถึงยังไงดิฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเราได้ทำผิดแอนดี้ช่วยเอามาร์กกลับไปคอกทีเถอะฉันจะขึ้นไปหาคุณนายข้างบนพอแซมขึ้นไปข้างบนเอมิลี่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอมิลี่ก็คือมิสซิสเชลบีแซมก็เล่าให้ฟังว่าผมเห็นลิซซี่กระโดดไปบนก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแม่น้ำผมเห็นกับตาทีเดียวนะครับเธอโดดไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากและผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งช่วยฉุดเธอขึ้นไปบนฝั่งแล้วเธอก็เดินหายไปในความมืดแซมฉันคิดว่าเรื่องที่เล่านี่มันออกจะเกินจริงไปซะหน่อยนะอะไรกันกระโดดไปตามก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแม่น้ำมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่มีใครทำได้หรอกครับเว้นไว้แต่พระเจ้าจะทรงช่วยเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพอนายฮาเล่แอนดี้และผมไปถึงร้านเหล้าริมแม่น้ำก็เห็นลิซซี่ยืนอยู่ที่หน้าต่างผมแกล้งโบกไม้โบกมือส่งเสียงเตือนให้เธอรู้ตัวลิซซี่อุ้มลูกเพ่นลงจากบันไดแล้วก็วิ่งผ่านหน้าเราไปนายฮาเล่วิ่งตามไปข้างหลังพอถึงฝั่งแม่น้ำลิซซี่ก็กระโจนลงไปบนก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ทันที
เธอร้องเสียงดังแล้วก็กระโดดต่อๆไปตามก้อนน้ำแข็งที่ลอยเป็นแพเสียงน้ำแข็งแตกกระจายในขณะที่เธอกระโดดไปหน้าเสียวไส้มากครับผมกลัวว่าจะพลัดตกน้ำเหลือเกินแต่ก็น่าแปลกที่ลิซซี่พ้นอันตรายไปได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยลิซซี่แน่ๆเลยทีเดียวครับขอบคุณพระเจ้าแล้วเวลานี้เอลิซาอยู่ที่ไหนหรอผมเองก็ไม่ทราบแต่คิดว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองเธอเอาไว้ดีละแซมวันนี้เธอกับแอนดี้เหนื่อยกันมากไปหาป้าโคในครัวไปบอกแกว่าฉันสั่งให้แกตัดหมูแฮมที่เหลือในตอนกลางวันให้กินบ้างคงจะหิวกันมากสินะขอบพระคุณครับคุณนายช่างใจดีต่อเราเหลือเกินแล้วแซมก็เดินไปจากกระเบียงเรือนปกติแล้วแซมกับป้าโคไม่ค่อยจะลงรอยกันนักครั้งนี้ก็ตั้งใจจะประจบป้าโคเพราะเกรงว่าแกจะไม่ให้หมูแฮมที่มิสซิสเชลบีสั่งให้กินแซมพูดกับป้าโคอย่างอ่อนน้อมและในไม่ช้าเขาก็ได้นั่งโต๊ะรับประทานหมูแฮมอร่อยๆแล้วก็ยังมีขนมข้าวโพดเศษขนมพายปีกไก่อบแล้วก็อาหารที่เหลืออื่นๆอีกหลายอย่างแอนดี้ก็ได้มานั่งรับประทานอาหารพร้อมกับเขาด้วยในครัวมีพวกทาสอื่นๆที่พากันมาฟังเหตุการณ์ในวันนั้นแซมก็เล่าเรื่องให้พวกนั้นฟังโดยตลอดทุกคนหัวเราะชอบใจมีคนถามว่าแล้วทำไมเมื่อเช้าถึงบอกว่าจะช่วยนายฮาเล่จับลิซซี่ล่ะเราหลอกเจ้าหมอนั่นให้ตายใจต่างหากล่ะที่แท้เราเกลียดมันจะตายไปใครจะไปช่วยมันเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยป้าโคก็เก็บถ้วยชามไปล้างแล้วก็บอกให้แซมพักผ่อนให้สบายก่อนจะออกจากครัวแซมบอกกับเด็กๆว่าเจ้าหนูไปนอนซะเถอะเป็นเด็กดีนะต่อจากนี้พวกที่มาจับกลุ่มในครัวต่างก็พากันแยกย้ายไปนอนติดตามได้ตอนหน้าตอนที่6เอลิซาจะไปรอดหรือไม่ติดตามตอนหน้านะคะกับวิทยุไทย PBS ออนไลน์ห้องสมุดหลังใหม่กระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินHarriet Beecher Stowe และแปลโดยออสสนิทวงวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง